สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอาสู่ผู้สู่คนเสียงเจ้าเจ้าเยลินมาอีกแล้วพี่น้องจ๋ามื้อนี้ก็มานั่งแผ่แว่อยู่ในสตูดิโอคือเก่านั่นล่ะพี่น้องฝนตกฟ้าลงไปใสบ่ได้เนาะค่ะนะค่ะใส่ชีวิตในต่างแดนเนาะค่ะเนาะในหัวข้อเรื่องชีวิตในอังกฤษกับการทำงานคุณมีความสุขกับการทำงานบ่ที่ทำงานให้อะไรคุณบ้างเนาะค่ะนะคุณมีความประทับใจอีหยังจากหม่องเฮ็ดงานพี่น้องที่เฮ็ดงานอยู่บ่ว่าสิเป็นรัฐวิสาหกิจก็ดีเกษียณแล้วก็ดีเฮ็ดงานโรงงานหรือเฮ็ดอีหยังอยู่ก็ดีมีความรู้สึกจังใดแน่หม่องเฮ็ดงานพี่น้องนั่นแล้วกับพี่น้องมีความรู้สึกจังใดกับเจ้านายหรือว่าบริษัทนั่นๆของพี่น้องแน่ของ FC แน่ลงในคอมเมนต์ค่ะยาลินอ่านดังเด้อค่ะเด้อเยลินอยากอ่านคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกๆคนถ้าเป็นไปได้ไผๆที่เข้ามาทักทายเข้ามาแบ่งปันคอมเมนต์ให้ยาลินได้อ่านนําแน่ค่ะยาลินอยากสิเว้าให้ฟังว่าตลอดระยะเวลาการทํางานที่ยาลินเฮ็ดงานอยู่กับบริษัทของรัฐบาลเนาะค่ะเนาะยาลินเฮ็ดงานของหลวงค่ะก็เป็นพนักงานทำความสะอาดเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องคะบอกสะโกนหรูก็เป็นคนทำความสะอาดเนี่ยล่ะค่ะแต่ว่าบริษัทและสถานที่ทำงานของเยลินนั่นขึ้นอยู่กับของรัฐบาลเนาะค่ะนะค่ะฉี่มีความประทับใจอีหยังแน่เพิ่นมีผลประโยชน์ให้เฮาแนวใดแน่นอกเหนือจากการเป็นเจ้านายลูกน้องหรือบริษัทนั้นๆที่จ้างเรามาทำงานเนาะค่ะนะในความรู้สึกของเยลินเองนั่นเยลินถือว่าเยลินเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะที่ได้เข้ามาร่วมงานกับหน่วยงานของรัฐในจุดนี้ถึงแม้ว่างานของเราจะเป็นงานทำความสะอาดแต่งานทำความสะอาดในต่างประเทศหรือว่าที่ไหนๆไม่ได้ด้อยค่าไปกว่างานอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าเงินเดือนเรานั่นเฮาได้มาเลี้ยงโตของเฮาได้มาจุนเจือครอบครัวที่อยู่ทางเมืองไทยได้มาสร้างน้ําทําบุญหม่องหันแน่หม่องแน่แน่บาท1สลึง1ก็เป็นสิ่งที่ดีๆเนาะค่ะเนาะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรขอให้งานนั้นเป็นงานที่สุจริตแล้วคุณรักงานที่คุณทํามีคุณค่ามีความหมายเมื่อพี่น้องจ๋าจ้ะที่เนี่ยเอ้าคุณได้อีหยังจากหม่องเฮ็ดงานแน่ตลอดระยะเวลาที่ยาลินเฮ็ดงานมา13ปีได้ล่ะค่ะ13ปีที่อยู่กับบริษัทของหลวงเนี่ยเนาะค่ะเนาะหาได้ยังแน่ยาลินก็สิเว้าให้ฟังเป็นคอๆเนาะพี่น้องเนาะว่าในช่วงที่เราทำงานกับเจ้านายเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างก็คือยาลินเป็นคนไทยเฮ็ดงานร่วมกับฝรั่งกับเราทำงานแตกต่างกันอย่างไรเพิ่นมีความดูแลพนักงานแตกต่างกันแบบใดเยลินกับสิวอยฟังเนาะค่ะเนาะในกรณีของเยลินเองบ่เลี้ยงเฮ็ดงานคนไทยเราทำงานที่ไหนสู้สู้ตายอ่ะพี่น้องคะเป็นคนขยันเจ้านายใส่ไปคัฟเวอร์ไปเฮ็ดงานหม่องใดไปเฮ็ดแทนผู้นั้นผู้นี้ไปได้เบิดบ่มีคำว่าโนพี่น้องคะนี่คือจุดแรกที่คนไทยได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจได้รับความรักความเมตตาจากบริษัทนายจ้างนั้นๆ นะคะความขยันของเฮาความซื่อตรงซื่อสัตย์ของเฮาที่บ่เลือกงานบ่เลือกที่สิไปถ้าบ่เหนือบากว่าแรงเนาะค่ะเนาะนี่คือผลดีของคนไทยหลายๆคนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศนะคะบาดนี่สิ่งตอบรับที่ได้กลับมาจากความขยันของเราอันนี้พี่น้องค่ะคือสิรู้ดีบ่ว่าเฮาสิเฮ็ดอยู่เมืองไทยหรืออยู่ไสเฮาก็ได้ฟีดแบคกลับมาดีๆเนาะพี่น้องเนาะค่ะแต่ว่าฝรั่งนี่ดีอยู่อย่างนึงเพิ่นบ่ค่อยรู้จักคำว่าเลียแข้งเลียขาถ้าอย่าลืมว่าคำนี้ผิดหรือว่าผู้ใดที่เฮ็ดงานกับฝรั่งแล้วมีความรู้สึกแตกต่างกับที่ยาลินมีอยู่นี่ก็มาลงในคอมเมนต์ให้ยาลินอ่านนําในเด้อค่ะเด้อเป็นหยังยาลินคือใส่คําว่าเฮ็ดงานกับฝรั่งบ่มีคําว่าเลียแข้งเลียขาเจ้าผิดเจ้าก็ไปตามผิด
ค่ะพี่น้องค่ะหน้าที่ของคุณมีคุณทําไปพี่น้องเพิ่นเอาความตรงค่ะฝรั่งนะค่ะตรงต่อเวลาตรงต่อคําพูดด้วยค่ะพี่น้องค่ะเจ้ามาเว้าลบหน้าลบหลังบ่ได้เจ้าก็เสียเครดิตของเจ้าเองเนาะค่ะเนาะค่ะบาดนี้เอ้าในความขยันของเฮาแล้วด้วยความที่เจ้านายไว้วางใจเฮาแล้วบาดนี้ไปทํางานที่ไหนใครก็รักเอ็นดูเนาะค่ะเนาะส่วนใหญ่แล้วคนไทยสิได้ความเมตตาได้ความรักความเอ็นดูจากสถานที่ทำงานนั้นๆจากบุคคลเหล่านั้นมากกว่าคนต่างชาติทั่วไปนะคะเพราะอย่างวันที่ในกรณีที่เยลินไปเฮ็ดงานทำความสะอาดหลายๆหม่องนะคะเนาะเพิ่นใส่ไปใส่กลับไปพี่น้องจ๋าคนเฒ่าคนแก่นี่ฮักเด้พี่น้องฮักเยลินเพราะอย่างวันที่เราเข้าตึกไปเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราทักทายลังเทียผู้เฒ่าเพิ่นพิการพี่น้องถึงแม้ว่าเขาพิการแต่เขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเขาจะทำอย่างเช่นเยลินทำความสะอาดก่อนที่สิดูดฝุ่นเช็ดโต๊ะของเพิ่นนั่งกินกาแฟนี่เยลินสิถามเธออยากได้กาแฟบ่อยากได้คัปปาชิบ่เดี๋ยวฉันช่วงให้เธอใช้น้ำตาลบ่เยลินสิเป็นคนถามคนเฒ่าทุกคนที่อยู่ในห้องโถงก่อนเยลินเริ่มงานหรือแม้กระทั่งคนเฒ่าเรานั่นสิออฟเฟอร์เฮาเธออย่าฝ่าเหตุงานเธอนั่งดื่มกาแฟซะก่อนแล้วการที่เรานั่งทํางานกับฝรั่งอยู่กับฝรั่งสิบ่มีการนั่งข้างล่างหรือข้างบนเด้พี่น้องบ่มีการแยกค่ะพี่น้องคะเท่าเทียมกันค่ะเยลินเคยนั่งหมอบตอบขาอยู่พื้นด้วยความที่เฮาให้สิทธิ์ความเคารพความเป็นผู้ใหญ่ไม่สูงของเพิ่นด้วยวัฒนธรรมของเฮายกผู้ใหญ่ไว้สูงกว่าเราเนาะค่ะเนาะเฮาเป็นผู้น้อยเฮาก็นั่งต่ําแม่นบ่คะแต่ว่าฝรั่งจะไม่มีการแยกแยะเธอลุกขึ้นมานั่งกับชั้นบนเก้าอี้เธอห้ามนั่งข้างล่างเราเท่าเทียมกันทำไมเธอต้องนั่งข้างล่างล่ะเฮากะบอกให้เพิ่นฟังไปเพิ่นว่าที่นี่อังกฤษหรือที่นี่ต่างแดนเรามีความเท่าเทียมกันถึงแม้ว่าเธอจะเป็นพนักงานทำความสะอาดเราก็รักเธอให้ความเท่าเทียมเธอเหมือนกันกับพวกเราทุกคนนั่งข้างบนเถอะอันนี้คือสิ่งที่เยลินได้รับจากทุกๆที่ที่เยลินไปนะคะแม้กระทั่งจากเจ้านายของเยลินเองไม่มีการแบ่งแยกเธอนั่งต่ำฉันนั่งสูงบ่มีค่ะพี่น้องคะนี่คือจุดหนึ่งที่เฮ็ดให้เยลินมีความสุขกับสถานที่ทำงาน2บ่ว่าสิเกิดกรณีอีหยังบริษัทหรือเจ้านายคนนั้นให้สิทธิ์อะไรเราบ้างในกรณีช่วงที่เยลินมีเรื่องฟ้องร้องยาอดีตสามีเนาะค่ะเนาะเยลินไห้ทุกเมื่อถูพื้นไปไห้ไปล่างส่วมไปไห้ไปโดยความเสียใจมันเสียใจพี่น้องค่ะแต่ว่าเยลินบ่เคยขอลาหยุดงานพี่น้องจ้าโดยพื้นเพของฝรั่งแล้วถ้าเขามีความอับแซดหรือว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่เสียใจที่สุดในชีวิตของพวกเขาคนเหล่านี้เขาจะขอลาหยุดงานค่ะพี่น้องค่ะเยลินบ่รู้ตรงจุดนี้นะคะจนมื้อนึงเจ้านายมาหาเยลินเห็นเยลินถูพื้นไปกะหายไปเนาะค่ะเนาะตอนนั้นมันเกิดเหตุใหม่ๆเยลินเสียใจแห้งขออนุญาตค่ะพี่น้องคะเยลินเสียใจแห้งเจ้านายถามเยลินว่ากุศลเพิ่นเอิ้นซื้อเยลินซื้อแท้ค่ะพี่น้องเยลินบ่เคยบอกเจ้านายว่าเยลินซื้ออันเล่นว่าอันลินค่ะบ่มีไผรู้จักเยลินดอกที่อยู่หม่องเฮ็ดงานในซื้อนี่นอกจากซื้อจริงเนาะค่ะเนาะกุศลเธอล่ายุดซะอันถึงแม้นว่าเธอสิล่ายุดบริษัทกระจายให้เธอบ่ต้องกังวลเด้เจ้านายเยลินนั่นว่าจังซี่พี่น้องจ๋าเธอลาพักไปเลยนะสบายใจเมื่อไหร่แล้วเธอค่อยกลับมาทำงานเพิ่นทั้งกอดเอาเพิ่นทั้งปลอบใจนี่คือสิทธิ์ที่เยลินได้รับจากเจ้านายนะคะบ่รู้ว่าเพื่อนๆที่เฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศสิเป็นคือกันบ่เป็นจังใดเอามาบอกสู่กันฟังได้เด้อค่ะเด้อค่ะเยลินก็เลยบอกเจ้านายว่าขอสั่งเฮ็ดงานซะฉันกลับไปบ้านไปนั่งอยู่บ้านฉันก็ต้องมาทนเจออันนาอดีตสามีซึ่งกำลังเขี่ยวเข็นกันอยู่ตอนนี้ฉันบ่สามารถที่สิหยุดอยู่ซื่อๆได้ขอให้ฉันได้เฮ็ดงานสายอย่างหน่อยการทำงานของฉันมันเฮ็ดให้เวลาล่วงเลยไปได้เร็วมากขึ้นถ้าฉันหยุดไปนั่งอยู่บ้านซื่อๆจนกว่าสันสีรู้สึกดีขึ้น
เมื่อไหร่ฉันจะรู้สึกดีขึ้นเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดฉันขอบคุณในความเมตตาของคุณนะแต่ขอฉันทำงานเถอะเพราะว่าชีวิตของฉันคือการทำงานถ้าฉันทำงานฉันจะมีความรู้สึกดีเวลามันจะล่วงเลยไปได้เร็วมากขึ้นดีกว่าฉันต้องมานั่งทนทุกข์ระทมกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอฉันทำงานต่อไปเถอะนะเจ้านายเพิ่นสิถามย้ำแล้วย้ำอีกด้วยพี่น้องว่าเธอแน่ใจนะถ้าเธออยากจะหยุดเธอบอกฉันจะกี่วันเธอก็หยุดไปเลยเราจ่ายเงินเดือนเธอเหมือนเดิมโดยที่ว่าเกี่ยวกับคำว่าล่าป่วยนะคะพี่น้องคะนี่คือสิ่งที่ยาลินได้รับจากสถานที่ทำงานจากเจ้านายของยาลินเองเพิ่นให้ความเมตตาพนักงานแต่บ่รู้ว่าคนอื่นๆสิได้บ่ยาลินนี่คันเพิ่นบอกให้หยุดยาลินถ้าเป็นไปได้ยาลินก็อยากหยุดค่ะพี่น้องคะแต่ณตอนนั้นมันหยุดบ่ได้ค่ะพี่น้องมาเหตุการณ์ที่2ตอนพ่อของยาลินเสียชีวิตเจ้านายบอกเลยเธอหยุดไปเลยเธอหยุดไปเลยนะยาลินหยุดงาน10มื้อพี่น้องค่ะจนกว่าสิรู้สึกดีขึ้นเพิ่นกระจายเงินเดือนเฮาคือเก่าพี่น้องบ่หักแม้แต่สลึงเดียวนี่คือความเมตตาที่ยาลินได้จากเจ้านายบ่รู้ว่าบริษัทคัมปานีอื่นๆเขาสิเป็นหรือบ่หรือว่านี่คือการให้สิทธิ์เราเป็นการส่วนตัวยาลินก็บ่รู้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าฝรั่งสิเว้าทุกคนเลยว่าถ้าเห็นยาลินร้องไห้ที่ทำงานเพราะว่ามันห้ามบ่ได้เนาะค่ะนะยาลินเป็นคนซ่อนใบหน้าเจ้าของบ่พ้นค่ะพี่น้องโดยความที่บุคลิกยาลินเป็นคนสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะได้เบิดมื้อถ้ายาลินเงียบวันไหนหรือก้มหน้าเนี่ยพนักงานออฟฟิศที่เฮ็ดงานร่วมกับยาลินมาเป็น9ปี10ปีนี่สิรู้ทันทีเลยว่าเกิดอีหยังขึ้นกับยาลินโดยความเปลี่ยนไปของยาลินเพิ่นสิบอกเลยเธอกลับไปบ้านเลยเธอมีแนวอับแสบเธอบ่ต้องเฮ็ดงานเดี๋ยวฉันติดโทรบอกบอสเธอให้นี่คือสิ่งที่ยาลินได้รับความเมตตาไม่ใช่แค่จากเจ้านายสายตรงของยาลินนะคะออฟฟิเซอร์ที่ทำงานอยู่ตึกคนชราเอ่ยอยู่บ้านพักฉุกเฉินเอ่ยแต่ละคนนี่10กว่าคนนี่ที่รู้จักยาลินมา10กว่าปีนี่สิเว้าคือกันเมื่อสิให้สิทธิ์ยาลินแบบนี้ทุกหม่องทุกตึกทุกคนค่ะพี่น้องค่ะนี่คือสิ่งที่ยาลินได้รับสิ่งที่ดีๆจากหม่องเฮ็ดงานแล้วยาลินบ่กล้าลาออกจากหม่องนี้ไปเฮ็ดงานหม่องใหม่เพราะว่ายาลินย้านบ่ได้สิทธิดีๆแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะนอกเหนือจากได้ความไว้เนื้อเชื่อใจได้ความไว้วางใจโดยความขยันขันแข็งของเฮาแล้วเพิ่นก็ตอบแทนเฮามาหรือว่านี่คือการตอบแทนจากทุกๆที่ให้พนักงานอันนี้ยาลินบ่ทราบได้แต่ที่ผ่านมา13ปีที่ยาลินเฮ็ดงานกับหน่วยงานของรัฐตรงนี้มายาลินได้รับความสุขได้รับความซอยเหลือต่างๆแม่กระทั่งซอยเหลือยาลินกับลูกในส่วนหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่ามีเรื่องหยังยาลินสิปรึกษาหัวหน้างานสิปรึกษาเจ้านายยาลินแม่ยาลินนั่งร้องไห้เขาก็นั่งด้วยพี่น้องค่ะเพิ่นให้ยาลินเหมือนครอบครัวยาลินมีความรู้สึกว่าเพิ่นเมตตายาลินเหมือนครอบครัวเหมือนคนในครอบครัวของเขาคนหนึ่งค่ะพี่น้องดังนั้นแล้วชีวิตการทำงานในต่างประเทศของหลายๆคนสิเป็นแบบใดยาลินบ่รู้แต่ที่แน่ๆของยาลินมีความสุขกับสถานที่ทำงานมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้านายได้ดูแลได้อุปถัมภ์ค่ะพี่น้องคะถึงแม้งานเราจะหนักแต่ก็มันก็ไม่ได้แบกได้หามมันก็แค่ขี่จักรยานไปหลายหม่องหลายบอนสู่ฝ่าสู่ฝนไปนั่นคือความลำบากเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าได้มาโดยความสุขความสบายใจมันก็ดีที่สุดสำหรับยายลินแล้วค่ะกับชีวิตในการใส่ชีวิตในต่างแดนเนาะค่ะเนาะกับการทำงานซึ่งเปรียบเทียบกับเพื่อนๆหลายๆคนที่เฮ็ดงานบ่ถือกับฝรั่งแน่บ่ถือกับหัวหน้าซูเปอร์ไวเซอร์แน่ถือกันแกล้งร้องไห้กับบ้านแทบทุกมือก็มีซึ่งเขาเหล่านั้นก็ต้องอดกัดฟันทนสู้ต่อไปเพราะบ่อยากย้ายงานใหม่บ่อยากไปหางานใหม่เพราะว่าการเริ่มต้นที่ใหม่ไม่ใช่
จะโชคดีเสมอไปเนาะค่ะนะค่ะสำหรับยะลินแล้วมีความสุขมีความภาคภูมิใจในหน้าที่การงานที่ยะลินมีอยู่มีความสุขกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบกายองค์ประกอบโดยร่วมแล้วยะลินโชคดีค่ะพี่น้องคะโชคดีที่ได้เฮ็ดงานกับหน่วยงานของรัฐบาลตรงจุดนี้ถึงแม้งานของยะลินจะเป็นงานทำความสะอาดก็ตามแต่งานนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเสมอๆและทุกๆงานก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีแก่ทุกๆท่านเนาะค่ะเนาะขอให้เป็นงานที่สุจริตค่ะพี่น้องคะพี่น้องฟังแล้วเป็นจังใดแน่มีผู้ใดฟังจบม่วนบ่เนาะเนาะค่อนข้างสิยาวเติบค่ะอย่าเล่นเอาประสบการณ์ชีวิตการทำงานจากต่างแดนมาให้พี่ให้น้องฟังก็หวังว่าคลิปนี้สิทำให้พี่น้องมีความรู้สึกดีๆบ่ด้านใดกระดานหนึ่งไปน้ำกันกับยายลินเนาะค่ะเนาะบาทที่หนึ่งยายลินกับสิขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆที่เริ่มงานใหม่ก็ดีภายในปีนี้หรือว่าทำอยู่แล้วก็ขอให้ได้รับความสุขขอให้รับความเมตตาอุปถัมภ์ต่างๆจากนายจ้างหรือว่าซูเปอร์ไวเซอร์หรือว่าบอสเนาะค่ะเนาะหัวหน้างานของเฮาหรือว่าขอให้ได้พบได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีหากว่าติดขัดแนวใดอยู่ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกๆท่านได้ผ่านพ้นไปด้วยดีมีผู้อุปถัมภ์คำจุนคือกันกับเยลินเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ยาวคักพี่น้องจ้าส่งความปรารถนาดีให้อ้ายให้น้องให้ FC ทุกท่านสุผู้สุคนอยู่ดีมีแห้งดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันเคลียบหน้าครับพี่น้องคะยังมีอีหยังดีๆหลายอย่างรอพี่รอน้องคือเก่าคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย